chao. Ya, เข้าแล้วรถยนต์นี่ข้างแห่มเป็น 200 กองกว่าข้างแห่มขาดแห่ม 200 กองนี่มันเป็นแต่กองแต่ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์
พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการเสียงธรรมยามค่ำคืนเสียงธรรมจากวัดบรรพตสถิตค่ำคืนนี้พบปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโญวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการศรัทธาญาติโยมวันนี้เนื่องจากว่าต้องเดินทางไปงานศพนะของญาติโยมแฟนรายการที่บ้านนาบงแม่ไพศรีเอ้ยอยู่บ้านนาบงอายุได้89ปีได้เสียชีวิตจากไปเมื่อวันจันทร์ตอนตีหนึ่งไปเนาะอาตมาไปภาพไปเยี่ยมโยมแม่ตอนก่อนเข้าพรรษาครั้งหนึ่งเปิ้นยังแข็งแรงดีอยู่วันที่จำไม่ได้วันเสาร์ที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมโยมแม่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเนาะจันทร์8ก็ดังโถนสนทนาอุจากันอยู่โยมแม่ก็ยังสนทนาได้แต่ว่าวันจันทร์ตอนกลางคืนได้เสียชีวิตจากไปวันนี้ก็เลยได้ไปแอวไปให้กำลังใจครอบครัวลูกหลานของโยมแม่ไผ่ศรีเอ้ยที่บ้านนาบงก็พอดีว่าได้ออกมาล่าจ้าไปสักน้อยสถาญาติโยมก็พอดีจะต้องมาจัดรายการวันนี้จัดรายการแทนครูบาอาจารย์เพื่อนแหมวะนอสตาจริงๆแล้วอาตมาจะต้องเข้ารายการเวลา21นาฬิกา21ถึง22นาฬิกาซึ่งจะนำครูบาอาจารย์ที่ได้รับโอกาสมาออกรายการในช่วงต้นเดือนระหว่างที่1ถึงวันที่7ก็จะได้นำครูบาอาจารย์เพื่อนมาจัดรายการตวยเฮาที่สถานีวิทยุในคลื่นสีขาวซึ่งครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวได้เมตตาเฮืออาตมาภาพนะพระมหาสมชาติชาตะปัญโญได้ทำหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์ในพื้นที่ตรงนี้วันที่1ถึงวันที่7ของทุกเดือนเนาะก็คงจะจนกว่าโครงการนี้จะหมดไปทุกเดือนถ้าเป็นไปได้โอกาสตั้งหน้าเวลา20นาฬิกาถึง2021นาฬิกาถึง22นาฬิกาศรัทธาจะได้ฟังครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมากขึ้นจากตั้งจังหวัดน่านจากจังหวัดแปร่จากตั้งจังหวัดพะเยาหรือว่าจากตั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ต่างอำเภอออกไปที่เปิ่นต้องการโอกาสในการสื่อสารในการอู้การจากกับศรัทธาญาติโยมตรงนี้ก็พยายามจะแสวงหาถ้าได้ครบ7วัน7คนก็จะพักไว้ก่อนนะตอนนี้ถ้าครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการครบแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมอบเวลามาเปิ้นโอเคก็จะเอาเดือนนี้วันที่1เป็นภัยวันที่2เป็นภัยจนฮอดวันที่7เนาะก็ค่ำคืนนี้ที่แรกว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่ท่านพระครูอุดมสิริทัตแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่ก็บ่พร้อมเตื้อคงจะเป็นเอาอันเดือนหน้าบ่อีหรอกก็จะขยับไปเดือนหน้าเนอะสำหรับท่านอาจารย์พระครูอุดมสิริทัตจะเป็นเดือนหน้าแต่ค่ำคืนนี้หลังจาก21นาฬิกาถึง22นาฬิกานี้จะเป็นท่านอาจารย์เสน่กาหลงเนาะท่านอาจารย์เสน่กาหลงตุปิต้อมเสน่กาหลงจะได้มาเอาเล่าข่าวธรรมเนาะข่าวธรรมกำเมืองจากท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงพบปะกับสถานแน่นอนในค่ำนี้แรงนี้หลายคนก็จมว่าโอ้ท่านอาจารย์จะได้บัดเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงบ่ค่อยได้เข้านะก็เข้ารายการด้วยกันอยู่แต่เนื่องจากว่าบางครั้งที่เป็นวันอังคารที่อาตมาจัดรายการเนาะท่านอาจารย์เปิ้นก็บ่ว่างเปิ้นติดงานศพพ่องงานอย่างพ่องแล้วบางครั้งบางทีก็มีงานของครูบาอาจารย์ที่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์อาตมาภาพก็จำเป็นต้องเอารายการในวันเวลาที่อาตมาได้รับโอกาสนั้นเอามาอู้จ่าถึงงานของครูบาอาจารย์เนาะวันนี้เป็นพระสงฆ์จากลำปางสองรูปเข้ามาในเครือข่ายคลื่นสีขาวเมื่อสักครู่ที่จบลงไป
ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเนาะแต่ถ้าจบลงไปเมื่อสักครู่นี้อาตมาก็ติดตามรับฟังตัวติดศรัทธาญาติโยมฟังเหมือนกันแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้อาจจะมาถึงตั้งเชียงไฮบางอำเภอเนาะตั้งแม่สายก็ดีตั้งเชียงแสนเชียงคำเชียงของแล้วก็ตั้งพะเยายังบัดถึงเตื้อตั้งเมืองแปะยังบัดถึงเตื้อแต่กี้แต่ตอนนี้เครือข่ายก็คงครอบคลุมไปถึงเมืองแปะเมืองน่านพะเยาเชียงไฮแล้วก็เชียงใหม่28สถานีเนาะ28สถานีที่รับสัญญาณไปในช่วงนี้อาตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ผู้บริหารคลื่นสีขาวขอบคุณน้ำจิตน้ำใจไมตรีอันดีงามของศรัทธาสาธุชนคนดีที่เป็นเจ้าของสถานีทุกสถานีที่ได้มอบเวลามาฮือกับครูบาอาจารย์ได้มาจัดสรรได้นำธรรมะมาเป็นบรรณาการมาส่งถึงบ้านถึงจองของศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีตั้งหลายวันนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้ได้มาคือตอนนี้จำเป็นต้องมาจัดรายการที่บ้านของโยมแม่โยมแม่ศรีวันอุดมซึ่งอยู่บ้านบ้านนาดูรัศธามีร้านค้าที่บ้านนาดูแล้วก็มีญาติพี่น้องของโยมแม่อยู่ปูนรัศธาญาติโยมอยู่เจียงแสนอยู่เจียงแสนถ้าจะฟังอยู่ตอนนี้เนาะรับฟังรายการอยู่ปอสอนแม่ตัวเป็งเรือนบ้านไร่เจียงแสนเปิดฝากทำบุญห้องน้ำของท่านอาจารย์สาธิตที่ซบเตินมาตะฮือบ่ฮู้บ่ได้นับเด้ออยู่ในนี้ละแล้วก็โยมแม่ศรีวันอุดมก็ได้ร่วมบุญสำนักสงฆ์โครงการเด็กกำพร้าแห่มส่วนหนึ่งแล้วก็โยมแม่ศรีวันอุดมก็ยังได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องปู่พื้นที่ศาลากุฏิธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์วัดบรรพตสถิตแห่มหนึ่งกล่องแล้วก็ร่วมทำบุญห้องน้ำของท่านอาจารย์สาธิตตุยแล้วก็เขาก่อนเนาะได้เอาเนนน้อยเป็นอันสามเณรอมบุญมามอบไว้ให้กับโยมแม่ตอนนี้ปุ่นแกะแล้วได้กับไฟของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานีวิทยุมาสองซองซึ่งเป็นของเด็กชายลินณรงค์มณีวงศ์หนึ่งซองและก็ของเด็กชายนนทชนสุรงครัตน์หนึ่งซองนะบัดเต่านั้นโยมแม่ยังถวายปัจจัยเพื่อจะเป็นค่าน้ำหมุกน้ำมันกาเดินทางของอาตมาภาพแห่ม300บาทแล้วก็โยมปอดตวยแม่ปอดสอนแม่ตวยเป็นเรือนก็ร่วมบุญมาแห่ม200บาทเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถกาอย่างต่างๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนที่ได้หันความสำคัญของการเผยแพร่ได้เข้าใจว่าโอ้เวลาเผยแพร่เวลาเดินตาเดินทางจำเป็นจะต้องมีกาน้ำมันเอ่ยกาเดินทางอย่างต่างๆก็ต้องขอบคุณศรัทธาสาธุชนเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายช่วงนี้ฝนฟ้าเนาะก็ตกมาสม่ำเสมอทุกวันบางตีบางแห่งก็ตกนักบางตีบางแห่งก็ตกน้อยในจังหวัดเดียวกันตะวานี่ตีลำปางนี่ถ้าบ่ดูข่าวก็บอกว่าน้ำท่วมในเมืองอาตมาอยู่ที่วัดบรรพตสถิตมันอยู่บนเนินบนที่สูงสถานน้ำบ่ท่วมแต่ว่าในเมืองลำปางในตัวเมืองในพื้นที่ของแถวหนองแถวอันบ้านหนองพระเจ้าทันใจน้ำท่วมแล้วก็ที่หมู่บ้านพรประสิทธิ์เนาะแล้วก็ที่ในตัวเมืองลำปางหลายจุดด้วยกันสถานตลาดเพนทรัพย์เอ่ยที่ไหนเอ่ยนี่น้ำสูงเป็นเมตรก็มีบางจุดบางแห่งแต่ตอนนี้ก็ลดลงหมดละเนื้อสถาทิ้งหล่องลอยความเปรอะเปื่อนจากคีเปอร์คีตมไว้แน่นหนาอยู่แล้วก็บางแห่งตอนนี้นะก็มีน้ำป่าไหลหลากก็เป็นห่วงกับสถาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายที่มีบ้านมีจองอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะอย่าไปประมาทเนอจะไปคิดว่าโอ้ฝนบัดตกสักเถอะบ้านเฮาน้ำบ่เคยท่วมแถวบ้านอีแม่สักเตื้อจะไปประมาทเพราะว่าบางเตื้อมันตกมาจุดเดียวเนาะมันระบายบัดตันเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เอาไว้ตั้งบ้านบ้านมี2ชั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กันตั้งลุ่มตู้เย็นก็ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเอาไว้ตั้งลุ่มตั้งลำฝนตกมาเอาบัดตันคนเฒ่าคนแก่อยู่คนเดียวอันนี้ขอให้ระมัดระวังเนาะถ้าฝนตกก็บ่ต้องไปแย่อย่างนั้นนี่นี่ก่อนกลัวว่าไฟจะดูดเอ้ยอย่างเอ้ยวันก่อนได้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าเนาะที่มันดูดจากการตีน้ำท่วมแล้วคนเฒ่าเปิ่นเป็นห่วงเข้าของที่อยู่ตั้งลุ่ม
ก็ลงไปเออแย่ตีนลงไปกับไฟฟ้ากระดูดเอานี่ก็ต้องระวังนะอีปออีแมททั้งหลายอาจจะไปห่วงทรัพย์สินเกินชีวิตของตัวเก่าบางเตื้อนี่ถ้าฝนตกฟ้าห้องน้ำท่วมนี่สิ่งที่จะต้องทำอันดับแรกคือการปิดคัดเอาไฟแต่คนเฒ่าบ่ฮู้ว่าคัดเอามันอยู่อย่างใดมันเป็นอย่างใดจะปิดไฟที่ไหนถ้าไฟฟ้าส่วนกลางมันดับก็ดีแต่ถ้ามันบ่ดับนี่เฮาเข้าไปจัดการอย่างก็จะเกิดอันตรายกับเฮาเนาะนี่ขอให้ระวังไว้นะอันนี้บอกเพื่อจะเตือนอีปออีแม่เตือนสติเตือนจิตสะกิดใจสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเอาอย่างคืนบ่ได้มันบัดตันโดยเฉพาะอยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังเอาไว้ถ้าฝนตกดูท่ามันจะตกนักโอ้บ้านเฮามันต่ำนี่มันระบายไปบัดตันก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่มันอยู่ตั้งลุ่มกันนี่ก็เก็บเก็บเท่าที่จะเก็บได้แต่ถ้าสุดวิสัยก็จะไปฝืนจะไปเมกอุ้มนั้นอุ้มนี้เดี๋ยวก็ไปเจ็บไปป่วยเนาะนี่ขอฝากด้วยความเป็นห่วงเนาะตอนช่วงนี้ก็ยังมีฝนอย่างต่อเนื่องเนาะบางที่บางแห่งก็ตกหนักนะอย่างที่บอกไปบางที่ก็บ่เท่าใดก็พอที่จะทำให้ร่มให้เย็นวันนี้ได้ฟังท่านอาจารย์อุตกีก็ขอเอามาสนับสนุนเนื้อสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้อุตกีก็คือเรื่องภัยต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างที่อาตมาว่าไปตะกี้นั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะฝนตกฟ้าห้องการใช้โทรศัพท์ก็ดีการฟังวิทยุก็ดีนี่ก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มันจะดึงเอาไฟฟ้านะหรือว่าเอากระแสไฟฟ้าที่มันอยู่โดยธรรมชาติที่เป็นห้องว่าฟ้าผ่านะสถานวิทยุก็ดีทีวีก็ดีเครื่องมือสื่อสารต่างๆถ้าเป็นไปได้นี่ก็ปิดเหี้ยก็ดีบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงโอ้บ่ได้ฟังทุเจ้าอ่ะบ่เป็นหยังถ้าฟ้าผ่ามามันจะเรื่องใหญ่เนาะก็ปิดไว้เหี้ยก่อนโทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าฝนตกฟ้าห้องก็ปิดไว้บางคนนี่บ่ระวังนะสถานญาติโยมก็มันมีพลังไฟฟ้าแผ่แฝงอยู่ในหันมันไปดูดกันมันมีทองแดงทองเหลืองสะปะอยู่ในวิทยุอยู่ในโทรศัพท์ของเฮาถ้าสถานเปิดในช่วงฝนตกนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะอันนี้เกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบ้านอยู่ใกล้น้ำนี่ก็ต้องระวังจะไปเกิดว่ามันบ่ท่วมสักเตื้อคนที่เปิ่นตายไปนะก็ย้อนประมาทอย่างเอี้ยมันท่วมสักเตื้อถ้ามันจะท่วมมันจะบอกเฮาเนาะสถามีหั่นปีหนึ่งเนาะที่บ้านอาตมาอำเภอเมืองปานเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งมันอยู่เป็นอยู่ที่สูงสถาบ้านน้ำโจเนาะบ้านน้ำโจนี่อยู่ที่สูงอยู่ที่สูงถ้าน้ำท่วมน้ำโจนี่เมืองปานท่วมหมดอ่ะเขาจังว่าเล่นกันนะแล้วก็กลับมันบ้านใหม่ผ้าขาวเจฮมอันอำเภอก่อย้ายไปอยู่ตังบนเพราะว่าที่ผ่านมาอำเภออยู่ที่ในตัวเมืองเจฮมตลาดเจฮมน้ำท่วมกุปินะแล้วก็อันโรงพยาบาลก็เหมือนกันน้ำท่วมกุปิเขาก็เลยย้ายไปอยู่อันตีนดอยผายักดอยพระบาทในสถาญาติโยมตังถนนเบียงเมืองเลี่ยงเมืองของอำเภอเจฮมเขาก็บอกกันว่าถ้าน้ำท่วมบนเพก็ตั้งลุ่มก็ท่วมมดอ่ะเอ็นะเอาไปเอามาปีนั้นไอ้อย่างสถาญาติโยมเครื่องมือแพทย์เสียหายหมดน้ำมาจากไหนบอกมาตั้งหลังลงจากดอยผายักมาน่ะห้อยนั้นน้ำบ่เคยขึ้นสักเตื่อบ่เคยเข้าสักเตื่อแต่วันนั้นฝนตกจุดเดียวสถาฝั่งหนึ่งลงมาตั้งบ้านน้ำโจเกิดความเสียหายที่อำเภอเมืองปานที่บ้านน้ำโจทีเดียวแล้วก็ฝั่งหนึ่งลงมาตั้งใหม่ผ้าขาวลงมาที่โรงพยาบาลเต็มเลยเอาเครื่องมือแพทย์ที่เขาบอกเคยกึดมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างอีเสียหายไปแน่นหนาสถานคนไข้คนป่วยนี่ชุนละมุนวุ่นวายหมดบัดได้เตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นความประมาทที่บอกว่าถ้ามันท่วมนี่ก็เมียจะโฮมอยู่มาได้นะอันนั้นเขาคิดว่ามันจะมาตังแม่น้ำอันนี้มันมาตังดอยอ่ะเนาะก็ขอให้ระวังเหมือนกันเนอะอย่าไปกึดว่าโอ้อยู่บนดอยมันเป็นยังนะดอยโยดกาดินโยดกานี่สถานให้ระวังเอาไว้เพราะบัดเดี๋ยวนี้ต้นไม้ที่ซับน้ำมีน้อยแล้วก็น้ำมันมาเร็วเนาะโดยเฉพาะบ้านตังชนบทของเฮานี่ส่วนใหญ่ก็คือน้ำป่าไหลหลากบ่เหมือนน้ำท่วมตังภาคกลางเพื่อนน้ำท่วมตังภาคกลางมันก่อยขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยได้เตรียมตัว
แต่ทางภาคเหนือของเฮาน้ำเป็นแม่มันมามันตกทีเดียวตกในป่าในดอยมันไหลมาอโลอาโตนมันก็จะเกิดปัญหาเนาะอันนี้ภัยเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ภัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยโอ้สะท้านฟังข่าววันนี้ฟังข่าวไปแล้วสลดใจเนาะสามีภรรยาเนี่ยนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันผัวขี้เหล้าเมียก็จมเมียก็ขี้จมก็ต้องจมอ่ะมันกินเหล้ามามันเดือดร้อนเมียจมหือผัวเอาระเบิดปิงปองใส่ปากแล้วจุดดูสะท้านโอ้มันกึดใดอย่างใดมันนะก็ตายคำที่นี่อันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังเปิ่นก็ไปยะการผู้โจรผู้ร้ายกาอย่างกาต่างๆเปิ่นสงครามกับใจระเบิดอันนี้ระเบิดปิงปองเอามาระเบิดปากผู้เป็นภรรยาเนี่ยศรัทธาญาติโยมคงหวั่นหลอดอ่ะเนาะคงจะโดนซ้อมเนี่ยหน่วมไปแล้วก็ป่านนี้นะไปอยู่ในคุกเดี๋ยวเขาก็ซ้อมต่อแหมคนมันแบบนี้อันนี้ก็อู้ถึงภัยที่ใกล้ตัวนะจากคนใกล้ชิดแต่คนที่เฮาเกิดว่านอนอยู่ด้วยกันถึงวันกินด้วยกันถึงวันเนี่ยจะไปเนี่ยกันถึงขนาดนั้นอย่างไรแต่มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคนขี่เหล้าขี่ยาต่างๆนี่นะติดกินเหล้าดีกว่ามีหรอกินเหล้าที่เปื่อนสังคมสมาคมก็เปื่อนก็ฝูงต่างบอกว่ายังแต่ไอ้ขี้เหล้าหลวงไอ้ขี้เหล้าที่มันบันบ่ฮู้รับผิดชอบชั่วดีนี่กะเนี่ยอย่างเอียกับมันหูผิดชอบชั่วดีที่ไหนมันกินเหล้าเข้าไปมันเป็นธาตุของเหล้านะแล้วมันก็ไปทำร้ายชีวิตของคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเปิ่นไว้ใจมาอยู่ก็ตัวเป็นภรรยาโอ้บ่ดูแลเปิ่นยังปอกินเหล้ามารบกวนเปิ่นและปลายปอเนี่ยเปิ่นจมเปิ่นเดือดเอาระเบิดไปใส่ปากเปิ่นเนี่ยสถาญาติโยมอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวนะภัยใกล้ตัวในบ้านหมู่บ้านในของเฮาทุกคนทุกท่านคุณปอคุณแม่ยมแม่ตั้งหลายยมคนเฒ่าคนแก่นี่จะคิดไปคิดว่าโอ้คนบ้านเฮามีภัยเนี่ยอย่างกันนี่นะมันเคยเนี่ยมันเคยมีแต่มันก็มีมาหลายตีหลายแห่งศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าสุมาเถอะคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวนี่โจรไอ้พวกที่มันปล่อยออกจากคุกมันน่ะเป็นคือเขาก็บอกหู้เนาะว่ามันเป็นอย่างใดคนที่บางคนมีคดีข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยไปอยู่ในคุกเนี่ยสถาญาติโยมวันดีคืนดีมันออกมาน่ะออกมาปุ๊บมันก็ก่อคดีแหมแล้วมันก็ยังเข้าไปในคุกแหมก็แปลกกฎหมายเมืองไทยตะกี้ท่านอาจารย์ก็จมอยู่เหมือนกันโอ้สถาฟังว่ามันเป็นอย่างใดเนาะถ้าเนี่ยอย่างรุนแรงเป็นก็ว่ากฎหมายนี่มันรุนแรงแล้วไปอย่างอันอย่างอีกแต่คนที่ไปทำความรุนแรงกับคนอื่นแต่มันก็หลอดแต่ทำให้ชีวิตคนอื่นได้เสียชีวิตไปข่มขืนคนเฒ่าอายุ 7-80 เขาเคยได้ยินข่าวกันมาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับอีปออีแมททั้งหลายที่อยู่กับบ้านกับจองภัยจากมนุษย์ภัยจากคนมีนักหนาแม้กระทั่งภัยจากลูกหลานที่ในบ้านนี่นะคงจะเคยได้พอข่าวเนาะพอข่าวประเทศจีนนะเอาลูกเอาหลานฮือปุ๋ยฮือคุณย่าคุณยายเลี้ยงพ่อแม่เขาก็ไปทำงานเหี้ยละอ่อนยายเลี้ยงมันก็ลึกนะตอนน้อยๆมันก็ฟังดีพอมันใหญ่มันไปติดเปื่อนติดเปื่อนพอไปติดเกมติดโทรศัพท์มือถือซะทะติดเกมทีนี้ก็เอาใจเนี่ยอย่างกับเนี่ยล่ะนั่งกดเกมอยู่หันอย่างเดียวยายใจยะอย่างกับยะยายก็ลำคาญสถาญาติโยมยึดโทรศัพท์มาดักยายยึดโทรศัพท์ไอ้หมอนี้ก็โมโหสถาญาติโยมยายยึดโทรศัพท์ก็โดดเข้าล็อกคอยายแล้วมันล็อกคอล็อกเก่งด้วยนะสถาล็อกคอแบบคนที่มีแฮงน้อยแต่สามารถล็อกคอคนที่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าแฮงนักกว่านี่สามารถล็อกอยู่เลยล็อกคอชนิดที่ว่าล็อกคอจนยายคนนั้นเสียชีวิตขำมือมันสถานปรากฏว่าถึงสองคนไอ้คนถ่ายรูปไอ้คนถ่ายคลิปตัวแล้วก็ไอ้ตัวคนที่ล็อกคอยายจนแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดติดคุกถึงสองคนแล้วก็บ่เมินมันก็ออกมาบ่เดียวนี้มันก็น่าจะออกมาแล้วเนี่ยคนอย่างอีมันก็ยังรอดนะแต่กฎหมายประเทศจีนอาตมาบ่แน่ใจถ้าเป็นไทยนี่รอดบ่กี่วันก็รอดเยาวชนว่าแต่เยาวชนมันจิตใจโหดเหี้ยมบ่เดียวนี้โจรนี่มีอายุต่ำลงน้อยลงอันนี้เป็นคนในครอบครัวฆ่ายายของตัวเก่า
อันนี้ก็มีสถานเนี่ยถึงวันนี้เราอยู่กับลูกหลานที่เหมือนกับว่าเขาบางคนมันถูกสิงอะสถานเหมือนกับไปผีไปสิงมันไปเจอลูกหลานเขาแล้วพอมันไปติดโทรศัพท์พอมันไปติดยานะมันก็เป็นธาตุของยาเป็นธาตุของโทรศัพท์ธาตุของเกมธาตุความสนุกสนานมันฟังป่อฟังแม่ฟังผู้ใหญ่ตายายบ่มีตังค์ฮือมันก็บุบก็ตีนี่ถ้ามันเสพยามาถ้ามันเมายามาบ่ฮือมันก็ตีก็ฆ่าอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นะในยุคสังคมปัจจุบันนี้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนี้มันมีน้อยลงการชกชิงวิ่งราวต่างๆมันก็มีฮือหันอยู่อันนี้ยังแล้วก็การที่18มงกุฎนี่ก็สถาญาติโยมที่มันมาในรูปของคนที่ใจดีคนที่เข้ามาหาโอ้เป็นมิตรถามนู่นถามนี่มาจากไหนมาจากหน่วยงานนั่นนี่มาเยี่ยมมาเยือนคุณย่าคุณยายมาถามไปถามมาอาจารย์บอกตะกี้หลายคนจริงๆแล้วเป็นอย่างอันแท้นะสถาเอาน้ำเอาอย่างเอาขนมนมเนยมาแจกคนเฒ่าคนแก่หนังโอ้คนแก่ก็วางใจแล้วโอ้คนนี้เป็นคนดีนิสัยดีมาหาคนเฒ่าคนแก่มีของมาต้อนมาฮื้อวะดูดนมไปชักจำลำมีละลุหาวัดวัดมดจับเสียนในตัวก็มดในบ้านก็เกี้ยงเสถะตื่นมาแหมกรรมอีน้องตีหน้าตาดีๆมาอูหมุนหมอนไปไหนบ่พร้อมกับเข้าของหายไปหมดเซ็ตอันนี้ก็มีนะเสถะแม้กระทั่งวัดวาก็ไม่ใช่ปลอดภัยเนอะตู้บริจาควัดนี่มันยกบ่ได้มันบุ๊บนะบุ๊บบ่ได้มันยกไปนะหามไปหอบไปก็มีเนี่ยวัดวาทุกติดทุกแห่งปัญหาทุกวันนี้ทุกหย่อมยาต้องคอยสอดส่องคอยระมัดระวังด้วยตัวเก่าของเฮานะคอยฮู้ตันเกมของคนพ่องเวลาเปิ่นอู้เปิ่นเหล่าฮือฟังต่างผู้นำผู้ใหญ่บ้านเปิ่นแจ้งฮือก็ดีดูข่าวโทรทัศน์ดูทีวีหรือว่าฟังวิทยุอย่างอีได้ฟังแล้วจะไปคิดว่าโอ้ปัญหาเมียนะที่มันเกิดขึ้นกับพ่อเขาคิดอย่างเอียนะแม้กระทั่งเดียวบัดเดียวนี้18มงกุฎมันเฮียนเสียงลูกหลานญาติพี่น้องของเขาหรอกเขาก่อนติคนเท่าโดนไปเนี่ย 500,000 สถาโทรเข้ามาหาให้เสบื้ออีแม่ช่วยน้องจิมตอนนี้รถจนกันนี้เพิ่นจะจับน้องเพิ่นจะยับน้องว่ะโอ้อย่างใดแม่ก็ตกใจนะสถาญาติโยมตกใจแกจะให้แม่ช่วยจะได้อีแม่ช่วยโอนเงินมาจิมถ้าเอาเงินมาจ่ายให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็จะบ่เอาความถ้าบ่อันน้องจะต้องออกจากงานออกจากงานที่ทําอยู่แม่ก็ตกใจเอ้อเนี่ยอย่างใดลูกเนี่ยอย่างใดบอกกดตัวนั้นตัวนี้โอ้เอาไปเอามาโอนสตางค์ไปให้คนที่โทรมาเรียบร้อยหมดตั้งสติได้โทรกลับไปโทรไปหาลูกเบอร์ตะกี้มันจะเบอร์ลูกเขานี่โทรไปหาลูกโทรไปฮัลโหลลูกแม่ส่งตังมาฮื้อได้แล้วคะตังอย่างแม่โอ้กับมึงรถจนนะกะที่โทรมาขอแม่ที่ฮะรถที่ไหนมาจนเจ้าไปขาดมาบัดเดียวนี่แม่มีไผจนหรือยังไดเอาไปเอามาไล่ไปไล่มาเออนั่นสตางแจ้งความกำตันแล้วหมดเสร็จสตังในบัญชีอันนี้ปล่อยอีแม่ตั้งหลายต้องระวังเนอะที่เปิ่นตักเตือนยังครูบาอาจารย์เปิ่นบอกเลยว่าตั้งข่าวสารบ้านเมืองที่เปิ่นแจ้งเปิ่นเตือนนี้จะไปง่ายฮะเจนจะไปโอนง่ายฮะเจนเนาะวันก่อนที่บ้านอาตมาอำเภอเมืองปานเนี่ยบอกตำบลใดเนาะเจอไปเป็นลักล้านนะสถาอันนี้เป็นข้าราชการเกษียณด้วยนะนี่ก็โดนอยู่นะนะนี่ก็น่าเป็นห่วงเนาะเรื่องเงินเรื่องทองอย่างต่างไผ่เข้าบ้านเข้าจองมาก็ต้องระมัดระวังถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนเนอะเองนะมีโทรศัพท์อยู่หรอล้อแปะกั๊มเดี๋ยวเข้าห้องน้ำห้องถ่าไปติดปลอดภัยก่อนโทรหาลูกหาหลานก่อนจะไปฟังนั่งอู้ก็เขาเตือนถ้าเขาบอกหุ่นจักเขาจะมาจากไหนก็จ้างเถอะระมัดระวังเขาไว้เขาจะได้ปลอดภัยเพราะบัดเดียวนี้ไว้ใจไผ่บัดใดเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตู้เจ้านี่ก็โดนนะบางคนโทรครับรถเครื่องมาหาเดินเข้ามาหาท่านอาจารย์เจ้ารถข้าเจ้าน้ำมันหมดวะหมดที่ไหนหมดนาวัดมันจะมาหมดอย่างตัดนาวัดสถาญาติโยมจะไปที่ไหนจะไปหั่นจะไปนี่
เจ้าขอสตางค์เติมน้ำมันรถจิมเตอร์อินาเฮาก็ตุมาเจียยมยมมาจากไหนบอกถามไปถามมาก่อนมาหู้หัวหู้หางมาจากไหนมาหู้จะไปทางใดเดี๋ยวนี้เจ้าขอการน้ำมันรถได้อาจารย์เติมน้ำมันรถแล้วก็จะไปละโอ้แล้วถ้าเฮาเฮือระยังไดจะแตนอย่างไดอันเดี๋ยวเจ้าจะมาแตนดีวะมันจะแตนว่าสถานะถ้าฮือมันไปก็หายแซ่บแต่ฮืออยู่นะฮืออยู่นะฮือไปเตเนอร์เฮาฮู้กาตัวมาจุอีเนาะเอาไปเตนะฮือไปแต่ฮู้ว่าจุในสถานะแต่ไปเนี่ยอย่างอีอาชีพอย่างอีโอ้มันจะไปเจริญอย่างใดเนาะไปจุเปิดจุตุเจ้าตุนายมีไปสะปะนะบัดเดี๋ยวนี้สถานญาติโยมก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังเรื่องมูลนี้เอาไว้พ้องนอกจากเรื่องมูลนี้แล้วก็คือเรื่องของสุขภาพพลานามัยเนอะทุกวันนี้คนเฒ่าคนแก่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายคนมีผลกระทบจากการตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาไอแม่รู้สึกว่ามันเป็นจะได้บ่อู้เรื่องนี้อู้นักกับอะไรคุณหมอว่าอาจารย์จบหมอก็ไอ้มานะนะแต่ว่ามันมีแต่นะสถาคนที่เปิ่นไปเปิ่นบ่เคยเป็นอย่างเอี้ยจากคนมันๆอยู่ในไปฉีดวัคซีนมาแล้วขี้ค้านเนี่ยมันเกิดจากหยังแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้เฮาประพอดคนที่เสียชีวิตจากไปนี่คนตายนี่บ้านชี้บ้านชี้บ้านเนี่ยหมู่บ้านในบางคนนี่ป่าจ้าบ่ได้ว่างเลยน่ะจองกันอยู่หั่นเนี่ยนะมันทำไมมันเกิดขึ้นนักแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เปิ่นอู้กันมาเมินแล้วนะเปิ่นว่าไปฉีดวัคซีนกันนักๆกระเดียวพอเตอะวันนาพอฟังข่าวเตอะบัดเดียวมันเป็นอย่างอันแต่นะสถาฟังข่าวก็มีข่าวเรื่องคนเสียชีวิตมันนักเกินปริมาณอ่ะคนหนุ่มกอดตายคนเฒ่าคนแก่ก็ยิ่งตายเยอะเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะไปไหนเนาะคนทานเหินเดินอย่างต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยเนาะวันนี้ก็อู้เสริมเนื่องจากได้ฟังท่านอาจารย์ตะเกียโอ้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความเป็นห่วงนะศรัทธาญาติโยมแฟนคลื่นสีขาวของเฮานี่มีทุกระดับนะมีตั้งแต่คนอายุ40ขึ้นไปต่ำกว่านั้นมีบรรดา40ขึ้นไป50ส่วนใหญ่ก็7 80 90เนาะแฟนรายการอาตมาเสี่ยงไปหลายจุบแล้วนะเมื่อกี้ไปบรรดาฟานนึกถึงแม่ยามอมแม่ยามอมคุณศรีอันนี้ก็อยู่บรรดาฟานโทรมาหาอาตมาเป็นประจำระยะหลังบัดสบายก่อใจเตียวไปใจเปิ่นอยู่จันนั้นปีที่ผ่านมาก่อจากไปละแม่ยายหม่อมขุนศรีจากนั้นก็มีญาติโยมนี่ก่อนนาบงเนาะบรรณาบงแม่ไพศรีเอ้ยได้เสียชีวิตจากไปก็ได้ไปแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพเปิ่นเจ้าภาพเปิ่นก็โอ้ดีใจเปิ่นบอกว่าโยมแม่นี้ห่วงกะอันจะฟังรายการวิทยุอันนะลูกหลานถามตอนอยู่โรงพยาบาลเขาถามว่าใครกลับบ้านก็ใครกลับบ้านใครกลับไปยังยังอยู่โรงพยาบาลจะปั๊บกลับไปฟังวิทยุลูกอันนินทาคือฟังตะกี้ว่าถ้าตอนเจ้าลูกมาปุ๊บเอาไปละไปอยู่ตูบหน่อยติววิทยุไปเหี่ยเครื่องนะถ้าบ่แรงขึ้นมาห้องนอนกลับมาละติววิทยุมาเหี่ยเครื่องกินข้าวแล้วก็เข้าไปในห้องสวดมนต์ไหว้พระนะทำวัดกับครูบาอาจารย์แล้วก็พักผ่อนนะศรัทธาแต่ว่าตอนนี้ก็คงเพิ่นน่ะถ้ามีติววิทยุได้ก็เพิ่นน่ะติวไปสวรรค์เพิ่นเนาะคุณยายแม่ไพศรีเอ้ยเป็นคนที่ที่อารมณ์ขันดีอาตมาจังอู้ถึงว่าโอ้พี่น้องบ้านนั้นตั้งแม่ทะก็ฟังกันนักนะแถวหน้ากวางแถวหน้าฟานแถวบ้านดอนไฟบ้านใหม่โยมแม่ไผ่ปะอาตมาท่านอาจารย์กำนี่อันฝากว่าบ้านอีแม่พ่องเนื้ออีหรอหน้ากวางหน้าฟานหน้าบงแล้วก็ไปบ้านดอนไฟก็ได้อีนะบ้านเปิ่นอยู่หน้าบงสถาญาติโยมก็หลายครั้งหลายคาเนาะไปพบปะเปิ่นก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่บ่กึดเหมือนกันว่าวันก่อนมีคนบอกว่าแม่ไผ่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านอาจารย์โหเป็นยังอีนะโอ้ตั้งแต่ก่อนเข้าวัดสามาหอข้าวต้มอยู่เปิ่นสุขภาพบ่ดีลูกเอาไปส่งโรงพยาบาลรวดบ่ได้กลับตําเดียวเองน่ะก็เลยตั้งแต่ไปโรงพยาบาลก็คือบ่ได้กลับบ้านสถาจนสุดท้ายก็หมดลมหายใจได้กลับมาบ้านชีวิตของคนเฮาก็จะไปประมาทเนาะประมาทถ้าเฮาประมาทในวันในเวลา
ในวัยต่างๆแล้วถึงวันมาถึงวัยมาถึงเวลามาพบบัดนั้นตั้งตัวเสบียงบุญก็บ่ได้สั่งสมทานก็บ่ได้ทำศีลก็บ่ได้ปฏิบัตินะภาวนายิ่งแล้วนะกว่าการนั่งสมาธินี่อันก็จบข่าวเลยเป็นชาวพุทธแต่ว่าบ่ได้ลิ้มรสนะเหมือนกับคนที่เพิ่นบอกว่าคนเฮาบางทีก็เหมือนกับหมดนะหมดส้มหมดแดงเนี่ยเฝ้าก็บ่ม่วงอยู่เฝ้าหน่วยบ่ม่วงอยู่แต่บ่ได้กินนี่คนอื่นมาสอยไปกินเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาไปเจริญตังยุโรปของพุทธนะตังยุโรปนี่นับถือพุทธศาสนาถ้าอู้คำว่าพุทธศาสนาโอ้พุทโธพุทโธเปิ่นอู้เรื่องสมาธิวิปัสสนาแต่ของเฮาเนี่ยไปบ่ถึงตรงนั้นซะทะถ้าอู้ถึงพุทธศาสนาก็พุทธน่ะเนาะนึกถึงนาท้าวเวสสุวรรณพุ่นจะไปขอปอนจะไปขอเหล็กขอหวยตีวัดไปเหี้ยมันคนละเรื่องไปเลยเนาะอันนี้ก็ฝากกับศรัทธาไว้นะพอเวลาแป๊บหนึ่งเวลาเท่าใดโอ้สาวนาฬิกา37นาทีเดี๋ยวจะเดินทางไปตัวจัดรายการไปตัวนะอาจจะกระท่อนกระแท่นน้อยมันเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปถึงวัดเวลาประมาณสัก21นาฬิกาจะไปเข้ารายการคือท่านอาจารย์เสน่กาลงที่วัดนะเพราะจะต้องเกาะสัญญาณตังหลายของท่านอาจารย์เสน่กาลงก็จะออกเดินทางไปตัวอู่ไปอย่างเอี้ยเนาะสตาเป็นประจำไปเห็นแล้วเนาะจะลาคุณย่าคุณยายก่อนอุ้ยมอนแม่ศรีวันอุดมนะอันนี้ก็เป็นฟังรายการมาเมื่อบอกค่อยโทรในรายการแต่ว่านอกรายการโทรเซลดีปะทุกนะโยมแม่สิวันอุดมจะไปก่อนนะโยมแม่นี่นี่ประจำเลยโอ้มีไฟโทรมาบอกแม่นวลนะการปุ้นอ่ะจากการแม่สีนวลแม่นวลสีนะการเมืองพานปุ้นกำลังโทรมานี่บ่ฮับเด้อเนาะแม่สีนวลสาธุเนาะไปก่อนโยมอยากโอเคโอเคยาสีนวลบ่ฮับสายแต่เนอะบ่ฮับสายยาสีนวลจ้ะเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวตอนตอนสักอันสี่สามทุ่มเนาะสามทุ่มสามทุ่มก็โทรมาเนอะโยมแม่ฟังโทรมาจ้ะตอนนี้บัตรได้แต่ถ้าโทรเข้ามาโทร0808844173แต่ว่าบัตรต้องโทรแต่เนอะตอนนี้ยังถึงเวลาโทรจ้ะเอาสัก2ทุ่ม45นาทีก่อยโทรมาเนาะสถานเนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตว่าฟังโทรแต่นะอันนี้ปามาบรรยากาศตั้งนอกบรรยากาศตั้งอำเภอแม่ทะเนาะนอกอำเภอมาแล้วนอกอำเภอแม่ทะสถานที่อาตมาอยู่นี่บ้านนาขวางนาฟานนะสถานญาติโยมสัตยาธิโยมทั้งหลายโอ้น้องหมูน้องหมาติดตามเจ้าสาธุลูกสาธุนะจ้ะสัตยาธิโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองบางครั้งเดินทางอยู่เนาะระหว่างเดินทางก็จำเป็นต้องเอาไลฟ์สดอย่างนี้ในช่วงเดินทางมันก็จำเป็นได้บริการไลฟ์สดเอาคิดว่าสัญญาณที่ตั้งส่งไปถึงบ้านถึงจองสถานพี่น้องทั้งหลายก็คงยังชัดเจนอยู่ช่วงตั้งแต่นี้ไปก็คงจะอุจาร์กันถึงเรื่องอันที่จะไปแอลเนาะสถานญาติโยมที่จะไปแอลตั้งติดตามข่าวสารเนาะที่เพิ่นจะไปแอลตั้งไปตานเตียนเนาะที่นครพนมซึ่งจะเดินทางกันในวันที่เดินทางกันในวันที่23 24 25จากเชียงใหม่ลำปางเชียงไฮ้ก็จะเดินทางไปด้วยกันที่พระธาตุพนมมาจังหวัดนครพนมจะไปเป็นกิจกรรมตานเตียนนะตานเตียนซึ่งติเฮาตั้งหลายอีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ร่วมบุญกันในการรอเตียนติวัดม่อนจอมพ่อที่ผ่านมาตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วสำหรับเตียนที่เฮาจะเอาไปถวายพร้อมกันจะไปถวายอยู่9วัดด้วยกันซะทา9วัดแต่ว่าจะนิมนต์เพิ่นมาทีเดียวมารับเทียนทีเดียวติวัด
ที่วัดเกาะแก้วอัมพวันเนาะเกาะแก้วอัมพวันอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมอยู่บักไก่อยู่บักไก่วัดพระธาตุพนมสักต่อใดอยู่บักไก่กันทำไมบักไปที่วัดพระธาตุพนมเลยนะก็วัดพระธาตุพนมนี่เป็นวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวนะสิท่าคนจะไปเยอะแล้วก็คณะของเฮานี่ไปด้วยกัน53รถตู้53หรือ58นะจำบ่แม่นตัวใดนะประมาณนี้แล้วก็จะมีรถส่วนตัวแหมก็10กว่าคันถ้านับจำนวนคนก็รวม600คนถ้าไปจัดกิจกรรมตานเตียนที่วัดพระธาตุพนมเนาะวัดพระธาตุพนมวรวิหารก็จะดูจะเป็นการรบกวนตั้งนักท่องเที่ยวเพื่อนอย่างนักลำไปเพราะคณะของเฮาไปเยอะก็เลยเป็นวัดที่ได้กล่าวไปเนาะก่อนนิมนต์ทุกวัดคือมาฮับเตียนที่ฮันเก้าวัดด้วยกันเสด็จมาฮับที่ฮันที่เดียวเลยทำไมเอามาที่เดียวทำไมไปหลายๆวัดเสด็จประชุมกันแล้วครูบาอาจารย์ลงมติกันว่าถ้าไปอันทุกวัดนะสมมติว่าเก้าวัดเนี่ยใช้เวลาประมาณเป็นวันนะเสด็จคือเป็นวันแล้วก็คนมันเยอะไงขึ้นลงแล้วก็จะลำบากกับคนเฒ่าคนแก่ที่เดินทางไปด้วยกันก็เลยกราบรบกวนครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเมตตาฮับเตียนน่ะมาฮับเอาติมาฮับเอาติวัดที่เฮาไปพักกันเลยเนาะฮับเอาติฮั่นก็ได้ถวายเตียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะไปห่มผ้าพระธาตุที่พระธาตุพนมพระธาตุพนมห่มผ้าพระธาตุแล้วก็คงจะพอดีสถานพอดีกับอันที่จะต้องฉันเพลนฉันเพลนก็คงจะ บริเวณแถวพระธาตุพนมนั่นแหละนะก็ดูว่าแผนในการเดินทางตั้งคณะทำงานซึ่งอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมโยมน้องครูชัดวลีนะคุณโยมครูสุริวัฒน์คุณโยมครูชัดวลีที่ดูแลเป็นผู้จัดการคือตั้งปุ้นนะก็จะดำเนินการประสานงานต่างๆคือตั้งคณะที่ไปแสวงบุญในคราวครั้งนี้เนาะก็นับว่าเป็นโชคดีนะสถาอาตมากับครูบาอาจารย์ถ้าบะอันนี่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและอาตมาจะต้องเดินทางไปดูแลเรื่องสถานที่ตลอดถึงสถานที่นอนที่พักที่อยู่ที่กินอะไรต่างๆเนี่ยตลอดเส้นทางที่เขาจะเดินทางไปน่ะต้องไปดูสำรวจให้เรียบร้อยหมดหากบ่มีใครเป็นคนดำเนินการเขาตั้งปุ้นนะอันนี้ก็บังเอิญว่าเฮาโชคดีเนาะที่มีคุณครูชัดวลีติเปิ้นอยู่ที่นครพนมอยู่แล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ในพื้นที่เปิ้นก็เป็นจิตอาสาดูแลความเรียบร้อยหือตังพุ่นเนาะประสานงานทุกอย่างหือเรียบร้อยหมดถ้ามีเปิ้นนี่ก็นักแกอย่างที่บอกเนี่ยเฮาบ่ฮู้จักตังพุ่นเปิ้นตอใดอย่างน้อยก็ไปประสานวัดนู้นวัดนี้เนี่ยเปิ้นฮู้เนาะเปิ้นฮู้เปิ้นประสานที่เดียวก็จบอย่างเฮาไปก็เข้าวัดนั้นออกวัดนี้เข้าวัดนี้ออกวัดนั้นใช้เวลาเป็น 2-3 วันที่จะไปประสานงานอันนี้ก็บ่ได้ไปอัสทาเปิ้นประสานงานคือตังปุ้นเรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณคุณโยมครูสุริวัฒน์กับชัดวลีที่อยู่อำเภอพระธาตุพนมเนาะที่ดูแลอาตมาตอนที่อาตมาดูเดินทางไปเดินทุดงที่ปุ้นนะสทาจากคนที่บ่ฮู้จักกันมาก่อนนะเปิ้นบอกว่าบุญสัมพันธ์ถ้าบุญมันมีต่อกันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันมันถึงได้พบปะกันนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันพบปะกันแล้วโอ้ก็ถูกอัธยาศัยอาตมาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีงามจิตใจบริสุทธิ์บ่หวังสิ่งตอบแทนอะหยังนะจากการที่พบปะกันนี้ก็สัมผัสกันได้ถึงพลังบางอย่างที่ของจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเหมือนกับที่ศรัทธาพี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการของครูบาอาจารย์โอ้มีกิจกรรมมีการมีงานในเครือข่ายคลื่นสีขาวห้อมมีข้อสงสัยกัน
ไปช่วยการช่วยงานห่อหายหอมต่างๆยังมีกิจกรรมที่ไหนเนี่ยหอมไปเนอะบัญชีของคนนั้นคนนี้เนี่ยศรัทธาก็หอมไปบ่มีความสงสัยบ่มีความลังเลมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจะทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เปิ่นที่เปิ่นจัดรายการอยู่เปิ่นมีโอกาสเปิ่นก็ได้บอกประชาสัมพันธ์ไปก็มีศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็ห้อมกันมาเนาะอาตมาเองก็เหมือนกันถ้าจะทำอย่างบางเถื่อก็ถือโอกาสว่าได้จัดรายการอยู่ตรงนี้ก็แจ้งบอกศรัทธาญาติโยมไปพ้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอฮู้ว่าอาตมาทำโน้นทำนี้นะมีเล็กๆน้อยๆก็หายห้อมกันมาก็สำเร็จไปหลายโครงการเหมือนกันเนาะตั้งแต่มาอยู่กับเพื่อนสีขาวนี่โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์ก็สำเร็จไปแล้วนี่สถาต้นไม้ใหญ่แล้วตอนนี้นะแล้วก็โครงการที่ไปพัฒนาสถานที่หลายตีหลายแห่งไปช่วยสร้างวัดแปลงวาติวัดวัดเหล่ามนเหล่ามนทาทิพย์เนาะเหล่ามนทาทิพย์ก็สำเร็จไปส่วนหนึ่งละได้ศาลาการประเรียนปฏิบัติธรรมคือเปิดได้ทำบุญสุนทรทานเรียบร้อยไปตอนนี้ก็ไปช่วยตีวัดพรหมมงคลตาล่อเปิดสร้างกำแพงแปลงกำแพงเปิดจะแปลงศาลาแปลงวิหารอย่างต่างๆเนาะตีวัดพรหมมงคลตาล่อก็ได้ไปช่วยเปิดก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้แหละบอกข่าวสารงานบุญให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังอยู่ตลอดอ่ะตอนนี้ก็จะแบ่งเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาพ่องนะหลายท่านหลายคนก็โอ้ท่านอาจารย์บ่ปั่นโทรพ่องใกล้นะครับปั่นแล้วศรัทธาญาติโยม0808844173นะใครจะโทรมาอู้มาเอ่ยก็บอกกันตอนนี้ถ้าใครดูทาง Facebook ไลฟ์แสงอาจจะมืดไปสักหน่อยเนาะบ่เป็นหยังเนาะเนื่องจากว่าแสงถ้ามันแจ้งมันเข้าตาคนขับรถกำลังอยู่ระหว่างเดินทางอยู่นะ0808844173ไว้สาเจ้าท่านอาจารย์ไปตานเตียนรถตู้58ตู้เจ้ารถส่วนตัว12คันเจ้าคน754คนเจ้านี่ข้อมูลที่ชัดเจนมาโยมแม่จีรพันธ์โมปอจีรพันธ์โมปอได้แจ้งมาว่าคนทั้งหมดตอนนี้นับนะสุทธิแล้ว754คนท่านพระครูแจ้งมาในรายเดี๋ยวก็ถ้าลุดไปก็เกาะไม่เนอะเจ๊นะหมุนเวินๆอยู่กับเจ๊เจ๊เนาะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเดินทางบางช่วงสัญญาณอาจจะบ่ดีซะทะเดี๋ยวถ้าไปถึงวัดก็ดีละเนาะอดเอานะอดเอาก็ขอสุมาอภัยบ่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะซะทะในช่วงเดินทางนี้ใจจริงก็บ่อยากจะจัดรายการหรอกเพราะสมาธิมันบ่ค่อยแน่วแน่ต่อใดแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องสัญญาณเน็ตบางทางตอนเดินทางมันบ่ค่อยเสถียรเจริญปอนแม่ยอมกลับมาฉันเด้อท่านพระมหาเจ้าฟังได้อยู่เนาะฟังได้อยู่เจ้าฟังวันข้ามวันเนี้ยติดแบบโฆษณานะเจ้าเป็นติดฉันเจ้า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 แม่ก็แม่ฟังแม่ดูโอ้ท่านพระมาพัฒนาได้พัฒนาเป็นเป็นลึงแล้วเนาะเจ้าเจ้าเองแม่คือคนอื่นปลอดภัยเนาะเขาออกก็จะได้ปลอดภัยมันเร็วรถเร็วสองมันได้หอนทั้งหน้าเจ้าเจ้าฟังอยู่เด้อแม่สุเกียรติศิลาพรสิเตียมันองละปุ่นนะเจ้าขึ้น 98.75 ว่าโอ้สองซักชัดเจนไปเลยเด้อเจ้าสาธุกัดจังก็ถ้าจะฟังอยู่กันเนาะเจ้าฟังฟังเจ้าสาธุแม่สาธุปันกันคนฝนตกเมื่อแรงเนี่ยเจ้าเจ้าสาธุแม่เอ้าปันกันคนน้อยแม่สายทองทันยะแก้วแม่สาธุเจ้าแม่สายทองก็ฟังนะเจ้าสาธุขอบคุณแม่สายทองเจ้าชัดเจนเด้อเจ้ามีอย่างมาปั่นก็วันนี้ข้าววันแม่นะกะเจ้าเอาว่าเลยมันจะขยาวไปหน่อยเอาเกิงอะเนาะเกิงเกิงเจ้าขออนุญาตปฐุมมังผู้ผังกับย้อยจะไข่กระท้อยลำไรไข่จ่าพร้อมดอกมะลิกับแม่มาตาในวันบรรดาแห่งพระแม่เจ้าได้เวียนมาถึงครบปีครบเข้า12สิงหาจบปุ๊บ2567ท่านที่เคารพวันเกิดแม่เจ้าเมืองไทยทุกถิ่นทุกแคว้นเด่นใกล้และไกลเปิดฟ้าเมืองไทยจัด
กันทั่วหน้า92ปีพี่น้องเจ้าข้าองค์ละชินีแม่ไทยบัดเดียวเดือนหนอแม่ขอก้อนไกลพระคุณแม่เจ้ามันดาคนเฮามนุษย์ที่เป็นบุตรดาพระแม่มันดาเลี้ยงมาแต่น้อยแม่บ่ห่างไกลจิตใจใฝ่ห้อยไหลมดยุงไห้กระทินมังไม้มังสาผักป่าและจิ้นหาเล้งลูกน้อยจิวังเมื่ออยู่ในท้องแม่ทรงทุกครั้งน้ำตาโยปังอดหวานกินส้มจะกินอย่างของโลกต้มก็รอให้เย็นหมดฤทธิ์อาหารแสลงสำแดงออกฤทธิ์ก็จับใจกั้นไก่กาจะกินลาบจีนจะกินลาบปลาจะสูบบ้ายาต่องก้อยติดแห้งก็โผล่ลูกต้นเป็นต้องเป็นแดงองค์กระเกิดมาบ่ครบขึ้นหน้าขึ้นหลังท่านที่เคารพท่านจิตใจแม่เจ้ามันดาจะกินข้าวมักเต็มอัตราก็โผล่ลูกยาเกิดมาอยากใบเอาที่ก่อนนะจ๊ะเนาะเพราะมันซึ้งยาวเจ้าฟังแม่แม่ทุกคนนะเจ้าเป็นกำลังใจสาธุสตูเจ้าก็ไว้สาเจ้าเออแม่สายทองนี่ปืนเก่งกับโครงกรต่างๆเอ้าศรัทธาญาติโยมโอ้พี่น้องจังไหนนี่แม่อุ้ยอินโอ้แม่สาบเสมิงโอ้ยสาบเจ้าท่านอารมณ์ดีแม่อุ้ยฟังไม่วางวิดีโอนะกำหายคำมีกำหายคำมีอ่ะโอ้แหละกำหายคำมีถ้าจะตอนที่อันเดินทางมันบางทีมันมีคืนเนาะแม่เนาะตะกี้นะตั้งนี้ไปค่ะจะยาวไปดีละไม่ได้จะปั่นนั่งๆมันอิ่มแล้วเฮาได้กินข้าวอิ่มแล้วเจ้าแม่ไม่ได้กับปั่นกันข้าวน้อยข้าวน้อยอ่ะปั่นนั่งๆกันโอ้ปั่นนั่งมันอยากเราได้กินข้าวอิ่มยังตะกี้นี่กะคนนั่นกะอีแม่ก็รออยู่คนนั่นก็หวังชายเอกะอีแม่ก็โอ้ยแย้มครับแม่เอกะนะเนาะเหมือนกันแล้วกันเหมือนกันก็เอามันอิ่มๆกับเอาหลายๆคนแล้วกันเออเจ้าสาธุเจ้าคนน้อยคนน้อยอ่ะจับเจ้าเจ้าปั่นกันคนน้อยเอาอิ่มๆเจริญพรเจ้าก็ไม่ฝากเจ้าเวียนตะเป้าตอยบอกนะเจ้าโอ้คุณดารุณีชัดเจนดีนะเจ้าโอ้ดีกันเนาะดอยหมอกนี่ชัดเจนดอยหมอกนี่ไปถึงปุ่นเหน่เมืองพานปุ่นนี่แม่เจ้าเออตามเมืองพานเออพระมหาอนุโมทนาบุญโดยทุกงานนะเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุไปแอลด้วยกันก็นี่บ่ได้ไปเจ้าโอ้เสียดายตาอนุโมทนาบุญโดยทุกงานนะเจ้าสาธุขอบคุณเจ้าโอ้อันนี้ถ้าจะเวียงปะเป้านะนี่เจ้าบ้านสันสลีก็คนเนี่ยเจ้าแม่ว่าเสื้อสาตู้นะสาตู้โยมไปที่ไหนนั่นไปงานไปงานศพของโยมแม่ไพแม่ไพสิเอ้ยแม่แฟนรายการไปทำไม่คืนไปเหมือนเจ้าอะไปตั้งแต่บ่ายโมงบุญละบ่ายสองสามโมงบุญละแม่แล้วก็พอดีว่าอันไปเพียวนักไปเพียวนักวันก่อนเอลเสียแม่งไปเฮือนคุณหมอตาบอดเปิ่นจับเส้นเฮือยแม่จ้าไปหน่อยหลวงไหนเจ้าจ้าแม่รักษาตัวนะเจ้าจะขับไม่คืนก็ไปอยู่ไปกาไปกาเป็นห่วงด้วยนะอันนี้ผมได้ไปอันนี้กลับอันนี้กลับกันเจ้าแต่เดี๋ยวอยู่ว่าท่านกลับไปทางไหนเจ้าอ๋อไปกาไปกาไปงานศพเปิ่นกลับมาแล้วไหมเจ้าสาธุนะเจ้าเป็นห่วงเหมือนกันนะเจ้าขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายสาธุคือกำลังใจนะเจ้าอายุมันขวัญยืนนะแม่เนอเจ้าสาธุเหมือนกันนะเจ้าแม่เจริญพรสาธุอาจารย์ท่านโอ้แม่ศิลาแม่ขอพรเจ้าหอมอย่างเจ้าแม่หอมเตียนหอมเตียนนะท่านอยู่ประจานเตียนอย่าประจานเตียนวันที่23แม่เจ้าแม่ขอพร200เด้อได้กะแม่จะโอนไปซื้อท่านเจ้าแม่ท่านอยู่ไหนวันนี้ตอนนี้อยู่ในรถอยู่แม่จัดในการในรถขับวันนี้เนาะฮะเอวไปงานศพอีแบบได้ไปเอวอย่างอื่น
เป็นงานศพญาติโยมที่เป็นแฟนรายการนะแม่อายุ89ปีนะอ๋อเจ้าอ๋อโมหะทางนั้นแบบตะแบบน้ำต้นเออตันละวันนี้เนาะมาค่อยหอพระนมนี่กระดวตันน่ะเออเจ้าเจ้าแม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนะเออข้างปั้มปตท.นั่นกะเจ้าเลยแล้วก็เลยปตท.นะปตท.ไหนมั่วน่ะปตท.เจ้าปตท.จังหวัดน่ะเออเจ้ามันหลายปตท.นั่นกะต้นขามแต่ปตท.ต้นขามเนาะเจ้าเจ้าอ่ะบุญฮักษาแม่เนอะเออแต่ก่อนที่ท่านมีที่กินมีนี่ละมีหันแล้วนะแม่จะหอมอย่างก็แจ้งให้ลูกหลานเขาส่งลายมาให้จิมเขียนรายละเอียดมาให้ครับเนาะแม่ศรีแม่ศรีลาดีวงมาดฝากหอมไปตานเตียนเนาะสาธุเก่าวัดเก่าวาได้บุญใหญ่บุญหลายแม่เจ้าสาธุเจ้าคนท่านนั่นแหละโอนไม่ทันนั่นแหละเออได้กะโดนคนท่านสุชาติแม่ดอกอ๋อเจ้าแม่ว่าห้องจะเป็นหลักใครอ่ะเออได้ไม่มีปัญหาเจ้าเป็นสะพานบุญให้อีแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่ศรีลาดีวงมาด20นาฬิกา58นาทีหลายคนโทรมาตันฮับเนอะแม่บอมอินแก้วตันวงมาแล้วแม่บอมอินแก้วตันวงเจริญปอนแม่ว่าสาเจ้าท่านมาเจ้าเจ้าแม่มอมอินแก้วแม่ปองกับเจ้าแล้วว่าลงหูแล้วก็โตไปก่อนดีทุกท่ามะดีทุกท่ามะแม่มก้องเออเจ้าว่าสาเจ้าโอ้เจ้าอีกต่างงานท่านบ้ามาหาวก็อิดบางช่วงไรแม่เนาะมันจะอิดตลอดวันครับมันจะอิดตลอดเดือนบางเวลาก็สบายดีเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแม่เอาไปเมืองเงาก่อนเนอะเอาไปน้องเมืองเงาจะมาสักการเจ้าแม่ก้อมโอ้ไปที่ไหนก็งานศพที่ไหนก็ทันงานศพบันเดียวกันเนี่ยบันนาบงบันนาบงคนเฒ่าอายุ89ปีอีแม่อันอย่างก็อันตีละปูนก็จะแจ้งไหมใจพูดกะบันบันอันลำปางนี่กะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอ๋อเจ้าแต่คืนนี้ท่านมาหาอะไรนั่นตีเปิ่นแบบบางนานอู้ดีเนาะแต่โทรประจันเปิ่นโอ้บ่อนเวลาวันนั้นก็จะมาเนาะมันจะไปเข้าหันวันที่หยังเจ้าเปิ่นเข้าหันวันหยังเจ้าก็เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวจัดถ้าได้เวลาล็อกลงตัว7คน7วันเรียบร้อยจะแจ้งจะแจ้งสถานทราบว่าเปิ่นจะมาวันใดเนาะเจ้าแต่บ่อนแต่คืนเขาก็ฟังด้วยเข้าท่าดิน้องเขาแหละที่น้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีตัวอารมณ์ดีแท้เลยมันอยู่ท่าบางฝาคนท่าบางฝากับอยู่บางเงาเนี่ยกับมีน่ะเจ้าโอ้เจ้าอีแม่โอเคสาธุเด้อปันกลางคนน้อยสาธุอ้าวแม่จันปางิ้วอีแม่สบายดีแล้วยังเจ้าสบายดีแล้วเจ้าสบายแล้วไปกัดได้แล้วยังจะเย็บแผลอยู่ไม่น้อยนะถ้าวันนี้ตัดไปเดี๋ยวมันเหี่ยวกันนะแต่เดี๋ยวมันที่เป็นยังมาลำบากเนาะจัดในนั่งจัดในรถกันนี่จัดรายการในรถเจ้าวันนั้นโทรกับจันไปบินธบาตเจ้าแม่โทรไปแล้วคนขับรถแต่เดี๋ยวจะได้พบกับท่านเสน่ห์กันลงเนาะถึงวัดก่อนเชื่อมสัญญาณให้เพื่อนแล้วก็จะได้พบปะเพื่อนเจ้าขอบคุณนี่แม่นะเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าแม่เจ้าสนิทกันลงของหมอนตะกี้ก็เจ้าเดี๋ยวก็พบปะเพื่อนตะกี้ท่านอาจารย์นพดลเนาะแม่เนาะเจริญปอนแม่เพ็ญนะลำปูนมาตรการเจ้าเจ้าแม่เพ็ญว่าจังใดถึงวัดยังเจ้าฮะ
ถึงวัดยังยังใกล้แล้วแม่เหลือแหมสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเออใกล้ได้ฝนตกก็เจ้าก็ตกเป็นช่วงช่วงแม่มันตกตลอดเจ้าอารมณ์ดีมันก็ตกของเด้อฮักษากาเจ้าฮักษาแม่นะเจ้าแม่เจ้าเอาใจจ่อยนะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่เพ็ญนะลำปูนอ้าวเจริญปอนแม่สุแก้วคำอ้วนจ้าที่มาสักการเจ้าเจ้าแม่ข้าพเจ้าครับคอนเทนเนอร์อ๋อพักกาเดี๋ยวไปถึงก็พักฟังอาจารย์เสน่ห์กาหลงเลยเจ้าได้ดูเดี๋ยวอาจารย์เสน่ห์กาหลงจะมาแล้วสาธุนะแม่นะไปเอาด้วยกันก็ยังนี่ไม่ได้ไปเจ้าแล้วไปแล้วไปเจริญปานแม่แก้วกันท่าวังสาเด้อฟังอยู่เด้อโอ้ฝนตกกับบ้านนั่นตกอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าเยอะแม่ใกล้จะถึงวัดแล้วแม่ใกล้จะถึงวัดแล้วแกเออแหมสัก500เมตรถึงละเออจะตึดตึงแล้วเหรอสาธุแม่ว่าสาเด้อเจ้าแม่เจ้าแม่อ่ะครับสายไปก่อนก็แล้วกันช่วงนี้เจริญปอนแม่สีพันครับแล้วยมแม่เจ้านมัสการเจ้าลูกตู้เจ้าได้ไปแอลด้วยกันอยู่เนาะเอาถ้าจะมาแม่มันสบายแอมละโอ้มวยแอมละไปเจ้าบ้านลูกสาวขึ้นไปแอลบ้านลูกสาวโอ้ยตอนลงมาตอนขึ้นบ่าเก่าแต่ตอนลงมาโอ้นี่ก็บอกว่าตัวลงนะโอ้แต่ได้เองแม่นี่เอาลงแต่ก็เจ็บนะลูกตู้มันแบบเจ็บนะแล้วก็ได้3วันมันต้องซื้อขึ้นมาแล้วเองเจ็บแล้วน้องมาได้ซื้อมาได้ล่าน้องเออยูแอมวันตะวันนี่ไปหาหมอหมอดีขึ้นแล้วน้องโอ้ตะวันนี่เดินไม่ได้มันขำเออนะเดินมาได้ก็ขับมาโมงโมงลูกสาวพาไปหาหมอดีการไม่เจ้าอ่ะเจ้าไหมหมอนี่ดีมากเลยไปทุกครั้งดอกหายทุกครั้งนะเออโอเคเนาะดูแลตัวเองนะแม่นะก็เนี่ยราคาทุกสามกินยาเข็มยาสามยังจ้าสามร้อยแปดสิบบาทเออโอเคแล้วแม่ที่อื่นเป็นแฟนนะเป็นฟันนะเป็นห้าร้อยถึงแปดนะเจ้าไหมแต่หมอนี่ยุ้งแม่เป็นขาประจำคนโอเคโอเคเอากันละเอาละเอาก่อนเพราะก่อนปั่นกันคนน้อยอ้าวสาธายาดโยมตอนนี้มาถึงโอ้มาแหมสายอยู่โยมแม่สีวันบ้านกลางตงวัดกันเจ้าพ่อจ๋าเจ้าโอ้หายไปเมินอีแม่ได้โทรมาหากันเจ้าแม่ไม่อยากเอาผู้พ่อจันมาปั่นเนี่ยข้าพเนี่ยอ๋อดีกะดีกะอันถ่ายที่ไหนไม่เจ้าถ่ายพระธาตุพนมกับแบบอ๋อเอาถ่ายช่วยพ่อจันหนึ่งไข่เจ้าอ๋อเขาหูเขาผับนั่นนะอันเปิดค้นจังพูดอ่ะเปิดนั้นเปิดนั้นอันนี้เปิดเนี่ยก็เปิดมาขอถ่ายด้วยเจ้าแม่อันนี้มันยังกินได้เด้อเจ้าเจ้าแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุสาธุสาธุบุญรักษาเอ้าศรัทธาญาติโยมตอนนี้มาถึงสำนักงานแล้วนะขออนุญาตแป๊บนึงเด้อสำหรับคนที่โทรพักก่อนเนาะตอนนี้ก็จะได้เข้าระบบเปลี่ยนระบบกำหนึ่งเนอะจะได้เปลี่ยนระบบก่อนเปลี่ยนระบบก่อนเปลี่ยนระบบก่อนรอสักแป๊บกำนี้จะระบบดีขึ้นแล้วศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนก็ติดตามลำตัวกันมาเนาะตลอดเลยจัดรายการตั้งรถเดินทางอยู่กดติดตามกันก็ต้องขอขอบคุณเนอร์สตาร์ทุกท่านทุกคนอ
เจริญพรแม่หลงบ้านโบกลี่ลำปูนตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงแล้วอีแม่สาธุนะยมแม่ยมแม่สาธุสาธุเจ้าเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวขอเข้าระบบกำเนิดแม่จ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุญาติโยมช่วงนี้อาตมาขออนุญาตเข้าด้วยการแป๊บหนึ่งเนอแม่สังเงียมชัยนามแม่สังเงียมชัยนามเจริญพรเจ้าอีแม่ว่ายังได้เอ่ยยังแต่น้ำอยู่พันปุงทีวีอำเภอเวียงป่าเป้าโอ้ยคนดีต้องน้ำมาไหลต้องไปบ่ไม่เนอเอาจ้าแม่ใจตัวเอาใจช่วยเนอเจ้าแม่บ่ได้พักมันได้พรเนาะรักษาสุขภาพด้วยเนอเจ้าเจ้าโยมแม่ขอบคุณโยมแม่นักๆเนอเจ้า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 สาธุขอบคุณนักๆหลายๆเรามาถึงวัดแล้วกำลังจัดเตรียมต่อเชื่อมสัญญาณให้ท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงกันแม่แม่นะจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุเจ้าสาธุ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 เจริญปอนแม่แสงล่าเกิดกุลเจ้าเจ้าเจ้าท่านอยู่ไหนนี่เขาอยู่วัดบรรพตแล้วแม่มาถึงละมาถึงวัดบรรพตน่ะเจ้าจ๊กเจ้าก็ตกเป็นบางช่วงบางช่วงก็บอกมันถูกว่าตอนนี้มันตกแต่ตอนอื่นตกอย่างอันธรรมชาติของมันธรรมชาติของฝนเนาะขอบคุณแม่เนอะจ้าวิชาเจ้าจ้าขอบคุณหลายหลายจ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายหลายจ้าจ้าขอบคุณนักนักหลายหลายเจริญปอนแม่คำนวณดินดำชัดเจนก่อเจ้ากับภาษาเจ้าเจ้าอีแม่ชัดเจนก่อตอนนี้พอไหมทุกนายกไม่ทันอยู่ขาดทานหายแม่พอได้ชุดตั้งกะอืมล่ะใน YouTube โอเคล่ะเจ้าใน YouTube นี่เป็นยังอะไรไม่ทันอยู่หายเจ้าแม่เจ้าวิทยุหายกะเจ้ามันหายเป็นกั๊มมันหายเหมือนกันนะอ๋อจ้ะมันคงจะเปลี่ยนเพราะว่ามันก็สัญญาณดีมันก็ฮับได้เนาะแต่ของอันนี้มันดีอยู่แหละโอเคโอเคขอบคุณนะเตียวตายังได้ติดตามได้อยู่เนาะนั่นแหละสู้ๆสู้ๆเนาะเจ้าสู้กันมาเลยรักษาเวลาให้ครูบาอาจารย์ยมแม่เฮ้ยเปิดอันได้ฮับเวลามาเขาก็ต้องบริหารให้เปิดเนาะสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่เจริญพรแม่ลาพรปางิ้วเจ้าวัดป่าเจ้าเจ้าแม่จ้าจ้าอ้าวมาละเพลงไปละเนาะเห็นจุงถามค่ะเพลงที่ท่านเติมนี่ท่านประพันธ์เองเหรอเออมันใจแม่มันใจเป็นของครูบาอาจารย์เป็นเจ้าแม่โอ้อืมเขาชอบได้เขาหุ่มได้ได้แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเขาขออันนี้กันเด้อสาธุเด้อจ้าจ้าศรัทธาญาติโยมตอนนี้เพลงน่าจะไปแล้ว